สวัสดีค่ะได้เวลาแชร์กลโกงกับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขร่วมกันแชร์ทุกกลของคนโกงแชร์กลโกงประจำสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่น่าตกใจเกิดขึ้นกับนักวิ่งคนหนึ่งค่ะเขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตัวเขาเองเพื่อที่จะเป็นการเตือนภัยว่าหลังจากไปวิ่งออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่ติดกับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีเขาสงสัยค่ะว่าตัวเขาเองอาจจะถูกวางยาจากขวดน้ำดื่มที่ซื้อมาและนำมาวางทิ้งไว้ที่จุดสตาร์ทจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดผลการตรวจสอบน้ำภายในขวดน้ำดื่มพบว่ามีสารไซลาซีนค่ะซึ่งเป็นยาสลบที่ใช้ในสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นม้าวัวหรือว่าควายอาการภาพหมุนเอียงหมดแรงทรงตัวไม่อยู่ลิ้นแข็งและหมดสติไปในที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นกับนักวิ่งคนนี้คนเดียวเท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้นักวิ่งอีกคนที่ไปวิ่งออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะแห่งเดียวกัน4วันก่อนหน้านั้นมีอาการเดียวกันหลังจากไปวิ่งออกกำลังกายและซื้อน้ำดื่มดื่มน้ำที่วางทิ้งไว้ไปหมดสติภายในรถส่วนตัวและเข้ารับการรักษาที่ห้อง ICUตำรวจสภ.รัตนาธิเบศอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจาะรูขวดน้ำวางยานักวิ่งน้ำขวดที่ผมไปซื้อมาที่สวนสาธารณะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเปิดขวดโดยที่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะเหมือนเป็นคนเอาไซลิงฉีดอะไรเข้าไปสักบางอย่างก็เลยทำให้ผมถึงกับล่วงไปเลยคล้ายๆกับคนที่เป็นอาการโดนวางยานะครับดูนะฮะสำหรับนักวิ่งทั่วไปนะครับต้องระวังด้วยนะครับในการวางน้ำในที่สาธารณะนะครับขวดน้ำดื่มที่นายวิโรจน์ใส่ละบาทดื่มเมื่อ2วันก่อนหลังจากวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะติดกับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีพบว่ามีรอยเจาะที่บริเวณด้านบนของขวดมีน้ำไหลออกมาจากขวดอย่างชัดเจนนายวิโรจน์ยืนยันถึงความตั้งใจที่บันทึกคลิปวิดีโอนี้เพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นการเตือนภัยกลุ่มนักวิ่งหรือผู้ที่มาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะว่าอาจถูกเจาะขวดน้ำดื่มโดนวางยาเหมือนกับเขาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดโดยผลการตรวจสอบน้ำในขวดพบสารไซลาซีนหรือยาสลบที่ใช้ในสัตว์ใหญ่เช่นวัวม้าควายสันนิษฐานว่าไอ้น้ำขวดนี้มันน่าจะมีปัญหากันหรือเปล่าก็เลยปิดฝาขวดน้ำแล้วก็เทลงพื้นดูก็ปรากฏว่ามันมีน้ำทางน้ำเนี่ยหยดออกมาจากรูเล็กๆบริเวณฝาขวดคราวนี้ก็มั่นใจและปักใจเชื่อแล้วครับว่าเราน่าจะโดนวางยาจริงๆน้ำดื่มขวดพลาสติกแบบใสที่นายวิโรจน์ซื้อมาจากร้านประจำบริเวณหน้าห้องน้ำของสวนสาธารณะเพื่อจะนำมาดื่มระหว่างจุดพักระหว่างวิ่งสนามตะก้อคือจุดสตาร์ทมีม้าหินอ่อนที่นำน้ำดื่มที่ซื้อมายังไม่ได้เปิดขวดวางไว้หลังจากวิ่งครบรอบมาที่จุดพักเปิดขวดดื่มน้ำพบว่าน้ำดื่มมีรสชาติเฟื่อนวิ่งได้ประมาณ4กิโลกว่าดังนั้นพอเลิกวิ่งเสร็จปุ๊บก็มาหยิบน้ำขวดที่เราวางไว้นะฮะโดยที่เปิดขวดขึ้นมาแล้วยกดื่มนะฮะพอดื่มเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่ารสชาติมันเฟื่อนๆแปลกๆก็หนึ่งคือจิบหรืออึกแรกจึกที่ดื่มไปครับคือรสชาติมันแปลกไปเพราะน้ำผมซื้อน้ำแบบน้ำยี่ห้อนี้ผมซื้อกินประจำอยู่แล้วอ่ะฮะขวดใหม่เลยใหม่ครับซื้อจากร้านมาใหม่ๆเลยครับร้านเลขข้างห้องน้ำที่สวนนั้นนะฮะแค่ครั้งเดียวหลังจากที่วิ่งใช่ครับหลังจากที่วิ่งแล้วกินไปประมาณนี้แหละครับผมนายวิโรจน์ได้หยิบขวดน้ำติดมือกลับมาที่รถและออกจากสวนสาธารณะจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขับรถไปยังที่ทำงานย่านรัชโยธินจากนั้นไม่นานเริ่มมีอาการหายใจติดขัดภาพหมุนเอียงเหมือนจะอาเจียนเพื่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีจิบเบียร์ไปประมาณ 2-3 อึกก็เริ่มรู้สึกแล้วครับว่าภาพที่เรามองเห็นเนี่ยมันเริ่มแบบเอียงๆหมุนๆล้มๆก็เลยขอตัวออกจากวงแล้วมานั่งพักอีกที่หนึ่งฮะรู้สึกแล้วว่าร่างกายมันเริ่มแบบสลึมสลือหลับๆตื่นๆแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาเหมือนแบบจะคล้ายๆแบบอยากจะอ้วกออกมาประมาณ 2-3 รอบครับผมเมื่อถึงโรงพยาบาลอาการยิ่งหนักขึ้นมีอาการหมดแรงส่งตัวไม่ได้ลิ้นแข็งพูดไม่ชัดแต่ปากไม่เบี้ยวและหมดสติในที่สุด
ลิ้นมันจะเริ่มแข็งเริ่มพูดไม่ชัดละแล้วก็ทรงตัวไม่ได้นะฮะเดินเอียงไปเอียงมาภาพมันจะเริ่มภาพที่เห็นเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยชัดแล้วมันจะเริ่มหมุนๆแล้วครับพอคุยกับหมอให้ข้อมูลหมอได้สักพักตอนนั้นมันเหมือนกับกำลังจะหมดสติแล้วพยายามที่จะมีสติเพื่อที่ตอบโต้หมอและให้ข้อมูลหมอให้มากที่สุดนะครับพอคุยกับหมอเรียบร้อยทำนู่นทำนี่เสร็จปุ๊บก็หมดสติไปการวินิจฉัยเพื่อรักษาของแพทย์ในเบื้องต้นว่าอาการของนายวิโรจน์อาจเกิดจากการฮิสโตกจากการออกกำลังกายที่อุณหภูมิในร่างกายสูงและอุณหภูมิไม่สามารถลดลงได้เป็นผลทำให้ระบบภายในร่างกายผิดปกติแต่วันต่อมานายวิโรจน์กลับฟื้นตัวอย่างรวดเร็วต่างจากอาการที่เกิดขึ้นหลังจากฮิสโตกนายวิโรจน์บอกว่าทำให้แพทย์ตั้งข้อสังเกตว่าอาจได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายทำให้เขาประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนขณะและหลังดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำเขาวางขวดน้ำไว้ที่ม้าหินอ่อนนานกว่าครึ่งชั่วโมงขณะดื่มน้ำน้ำมีรสชาติเฟื่อนหลังดื่มน้ำมีอาการหายใจติดขัดภาพหมุนเอียงเหมือนกับอาเจียนหมดแรงส่งตัวไม่ได้ลิ้นแข็งและหมดสติในที่สุดทำให้เขาต้องกลับไปหาขวดน้ำดื่มที่อยู่ในรถพบว่าถูกเจาะรูไว้ด้านบนของขวดส่วนการกลับไปย้อนดูเส้นทางตรวจสอบข้อมูลที่สวนสาธารณะที่เกิดเหตุพบว่าม้าหินอ่อนที่วางขวดน้ำเป็นจุดอับไม่มีกล้องวงจรปิดมากไปกว่านั้นเมื่อกลับไปบอกข้อมูลกับรปภ.เพื่อให้เฝ้าระวังก็ได้รับข้อมูลจากรปภ.กลับมาว่า 2-3 วันก่อนมีผู้ชายคนนึงถูกโปะยาสลบและอยู่ระหว่างการพักฟื้นที่โรงพยาบาลดังนั้นผมก็เลยเดินมาที่ป้อมยามเพื่อจะแจ้งข้อมูลว่าผมโดนแบบนี้มานะแล้วก็เป็นอย่างนี้ยามก็ตกใจแล้วก็แจ้งมาว่าก็ก่อนหน้าผมประมาณ 3-4 วันมีผู้ชายคนนึงตอนนั้นเขาแจ้งนะครับว่าโดนโปะยาสลบยังนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่เขาบอกผมสำหรับนักวิ่งนะฮะก็อยากจะให้ระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะครับในส่วนของการซื้อน้ำแล้วก็ไปวางไว้แต่จริงๆแล้วคือต่อไปนี้ก็คงคิดว่าคงอย่าวางไว้เลยดีที่สุดนะครับก็คงจะต้องหาทางออกว่าจะสามารถแก้ไขอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ยังออกกำลังกายหรือซ้อมวิ่งอะไรได้ตามปกติโดยที่ไม่ขาดน้ำนะฮะหลังจากเรื่องราวของนายวิโรจน์ได้เผยแพร่ออกไปพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีสอบปากคำเพิ่มเติมกรณีผู้เสียหายอีกรายที่มาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะติดกับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีมีอาการหมดสติอยู่ในรถจนครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้และออกตามหาอาการหมดสติเกิดขึ้นหลังจากดื่มน้ำที่ซื้อมาน้ำมีกลิ่นแรงและรสชาติเฟื่อนก่อนดื่มน้ำได้วางขวดน้ำทิ้งไว้ในสวนสาธารณะแห่งเดียวกันครอบครัวเรียกรถกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU ถึง3วัน2คืนก่อนที่จะพ้นขีดอันตรายขณะที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังมีนักวิ่งถูกวางยาในน้ำดื่มจากจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายก่อเหตุคือม้าหินอ่อนบริเวณสนามตะก้อซึ่งเป็นจุดสตาร์ทขยายวงกว้างการเก็บหลักฐานสอบปากคำพยานไล่ติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดโดยยังไม่ตัดประเด็นสงสัยใดทิ้งทั้งการวางยาปลดทรัพย์เหตุส่วนตัวหรือความคึกขนองต้องดูว่าความเป็นไปได้และมูลเหตุจูงใจที่จะก่อเหตุลักษณะนี้ประเด็นหลักๆที่วันนี้เราก็ไม่ทิ้งประเด็นไหนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตร่างกายหรือว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันอะไรก็แล้วแต่คึกขนองอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ทิ้งถ้าประเด็นนี้เราก็จะดำเนินการทั้งหมดตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะข้อมูลจรปิดก็จะมีแต่ว่าดูว่าตรงไหนที่จะสามารถเห็นจุดที่เกิดเหตุได้ชัดเจนนะฮะเราก็ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นหลักนะฮะแล้วก็บริเวณที่เกี่ยวข้องโดยรอบทั้งหมดข้อมูลเอกสารข้อมูลผลการตรวจข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยก็ต้องดำเนินการในส่วนของตำรวจนะฮะเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยผมได้รับข้อมูลมานะครับว่าก่อนที่จะมาพบตำรวจก็ได้ไปที่โรงพยาบาลไปอะไรนะตรงนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยอยากได้ผมตรงนั้นด้วยแล้วตำรวจก็ต้องดำเนินการในส่วนตำรวจด้วยนะครับเพื่อเอามารวบรวมเป็นพยานหลักฐานที่จะดำเนินการต่อด้านเทศบาลนครนนทบุรีได้ปิดประกาศเตือนภัยรอบบริเวณสวนสาธารณะที่เกิดเหตุให้ผู้ที่มาออกกำลังกายพกน้ำดื่มติดตัวไม่ควรวางไว้เพื่อความปลอดภัยและหากเจ้าหน้าที่พบขวดน้ำดื่มจะจัดเก็บเพื่อป้องกันเหตุคนร้ายวางยาในน้ำดื่มนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้ขออนุมัติงบประมาณกล้องวงจรปิดประมาณ100ตัว
พื่อติดตั้งจุดเปลี่ยวรับสายตาให้ทั่วสวนสาธารณะรวมถึงการวางมาตรการความปลอดภัยด้วยการตรวจเวรยามของเจ้าหน้าที่ข้อกำหนดและระเบียบเวลาเปิดปิดโดยนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลแจ้งเหตุเพื่อป้องกันการก่อเหตุของคนร้ายที่อาจแฝงตัวเข้ามาก็เป็นจุดอับจุดอะไรนะครับเพราะจริงๆเป็นสวนที่ค่อนข้างอยู่หน้าสารกลางอยู่แล้วค่อนข้างมีความปลอดภัยครับแต่ก็เมื่อพี่น้องประชาชนให้ข้อสังเกตนะครับโดยเฉพาะเหตุที่เกิดขึ้นในเรื่องของที่คาดว่าจะเป็นเรื่องของการวางยาต่างๆเนี่ยก็จะกำชับนะครับทุกคนต้องช่วยกันด้วยพี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังแต่ถ้าท่านเห็นอะไรที่เป็นข้อสังเกตที่คิดว่าเป็นเรื่องนั้นก็สามารถแจ้งมาได้ถ้าเป็นกระบวนการเนี่ยเราก็จะตรวจตอนนี้ทางตำรวจก็สอบสวนดูแลคดีอยู่นะครับผลการตรวจสอบสารไซลาซีนที่พบในน้ำดื่มครั้งนี้ยังต้องรอผลการตรวจสอบปัสสาวะในร่างกายของนักวิ่งประกอบข้อมูลว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่เบื้องต้นพลตำรวจตีธนายุทธ วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการหาเบาะแสของสารไซลาซีนหรือยาสลบที่ใช้ในสัตว์ใหญ่ว่าหาได้จากแหล่งใดเนื่องจากสารชนิดนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปต้องมีคำสั่งซื้อจากแพทย์เท่านั้นที่เกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นกับเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดพิจิตรถึง3วัดค่ะถูกวางยาในน้ำปานะที่2แม่ลูกนำมาถวายโดยมีเป้าหมายในการก่อเหตุคือเจ้าอาวาสวัดที่อยู่ในกุฏิเพียงลำพังทำทีเข้ามาขอถวายสังฆทานแล้วให้ฉันน้ำชาเขียวรอจนสลบแล้วปลดทรัพย์วันเดียวก่อเหตุถึง3วัดวางยาปลดทรัพย์เจ้าอาวาส3วัดรวดจากกล้องวงจรปิดประตูทางเข้ากุฏิพระอธิการผู้ชงยานวุฒโธเจ้าอาวาสวัดวังหินแรงอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรบันทึกภาพหญิงสวมเสื้อสีแดงรูปร่างท้วมชายสวมเสื้อสีขาวรูปร่างผอมทั้งสองคนสวมหน้ากากอนามัยเข้ามาในกุฏิเจ้าอาวาสพร้อมถุงข้าวของสำหรับถวายสังฆทานก่อนช่วงเวลาเพลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระอธิการผู้ชงเจ้าอาวาสอยู่ภายในกุฏิรูปเดียวหลังถวายสังฆทานชายหญิงทั้งสองคนออกอุบายถวายน้ำปานะขยันขยอให้เจ้าอาวาสฉันน้ำชาเขียวที่นำมาถวายหลังจากจิบน้ำชาเขียวไปเพียงจิบเดียวไม่เกิน5นาทีพระอธิการผู้ชงเล่าว่ารู้สึกมึนศีรษะลืมตาไม่ขึ้นจึงปิดประตูล็อกห้องในกุฏิเมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าประตูห้องกุฏิถูกงัดจนพังเสียหายอังสะที่อยู่บนหัวเตียงซึ่งมีเงินสดอยู่ 50,000 บาทหายไปพร้อมพระเครื่องอีกจำนวนหนึ่งชาเขียวก็ให้กินไปก็ไม่รู้สึกตัวหลับซึมแล้วก็ตาไม่รู้หลับไม่รู้เรื่องหลับไปเลยเข้าไปนอนในห้องแล้วก็เนี่ยโดนทุบประตูเนี่ยประตูที่หัวอังสะแต่อังสะตอนอังสะอยู่ก็หิ้วไปลักอังสะไปเงินอยู่ในนั้นมีเงินอยู่ในนั้นประมาณสัก 50,000 แล้วก็พระเครื่องพระเครื่องเป็นรุ่นไหนมั่งพระเครื่องได้คืนแล้วเหวี่ยงทิ้งไว้เหวี่ยงที่ไหนเนี่ยในบ่อเต่า2 คน 2 คนผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณสักเท่าไหร่ประมาณ30-40เนี่ยผู้หญิงนะผู้ชายก็ประมาณสัก20กว่าประมาณการติดตามเบาะแสจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมพบว่าคนร้ายทั้ง2คนใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิรุ่นสมาร์ทสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ได้ขี่เข้ามาแค่ที่วัดวังหินแรงอำเภอดงเจริญเท่านั้นก่อนหน้านี้ยังแวะที่วัดวังงิ้วในอำเภอเดียวกันและวัดทุ่งตับเต่าอำเภอบางมูลนาคทำทีถวายสังฆทานออกอุบายถวายน้ำปานะเพื่อวางยาเจ้าอาวาสหรือค้นขโมยทรัพย์สินในกุฏิตระเวนก่อเหตุรวม3วัดในเวลาใกล้เคียงกันคนร้ายก็เป็นชายกับหญิง2คนนะครับทําทีเข้ามาถวายของนะแล้วก็เข้ามาที่วัดวังหิวนะเบื้องต้นก็ทางวัดเนี่ย
มีกล้องจรปิดอยู่นะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวไปไล่ดูว่าพอจะรู้หน้าตาไหมนะครับจุดแรกที่เราก็จะดูว่าระยะเกิดเหตุเนี่ยนะครับคนร้ายมุ่งหน้าไปทางไหนนะก็ไล่เข้าขึ้นถนนแล้วก็ไปที่วัดวังหินแรงนะครับไปถึงวัดก็ไปก่อเหตุที่นั่นนะครับก็ได้ทรัพย์สินที่นั่นก็ประมาณ 50,000 กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวทางตำรวจก็จะไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะครับเบาะแสจากกล้องวงจรปิดและรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนำมาสู่การตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอบางมูลนาคพบของกลางรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุและเงินสดอีก 45,000 บาททำงานเป็นเงินเนี่ยแหละได้ใช่อันนี้อาจอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของเขาเดี๋ยวคืนให้เดี๋ยวก่อนนี่ตอนนี้เราอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวอันไหนไม่ใช่ของเราเราพี่เขาแย้งไปไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องห่วงเราเออใครก็ไม่ได้เราไม่ใช่เดี๋ยวพี่เขาคืนให้ของพระมีแต่แบงค์พันใช่ไหมมีแต่แบงค์พันเออเนี่ยหนูก็พูดความจริงไงแล้วก็ไม่ถึง 4,000 ด้วยหนูพูดมาเลยให้บอกนะผู้ต้องหา2แม่ลูกผู้เป็นแม่อายุ40ปีลูกชายอายุ23ปีรับสารภาพจำนนด้วยหลักฐานว่าตระเวนก่อเหตุจริงทั้ง3วัดในวันเดียวกันโดยนำยานอนหลับที่แพทย์จ่ายให้ลูกชายที่รักษาอาการทางจิตมาบดผสมกับชาเขียวและเครื่องดื่มโกโก้ตระเวนถวายเป็นน้ำปานะให้พระฉันซื้อข้าวของสำหรับถวายสังฆทานเตรียมไว้ถวายพร้อมกันเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตซึ่งจะเลือกถวายเฉพาะเจ้าอาวาสวัดเท่านั้นเพราะเจ้าอาวาสจะมีเงินสดและในกุฏิมักมีทรัพย์สินให้รื้อค้นแต่ได้ลงมือรื้อค้นทรัพย์สินแค่2วัดเนื่องจากเจ้าอาวาสวัดวังงิ้วไม่ยอมฉันน้ำปานะที่ถวายโดยอ้างว่าต้องนำเงินไปเป็นค่ารักษาอาการป่วยทางจิตของลูกชายและอาการป่วยทางจิตของตัวเองที่ยังรักษาไม่หายขาดในขณะตระเวนก่อเหตุผู้ต้องหา2แม่ลูกยังมีสติดีอยู่มีการวางแผนการก่อเหตุอย่างเป็นขั้นตอนถึงแม้จะอ้างว่าป่วยทางจิตเวชแต่ต้องรอการประเมินสภาพจิตอีกครั้งเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานและทำลายสิ่งขวางกั้นเดียวค่ะช่วงที่2ของแชร์กลโกงกลับมาพบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ถูกเรียกค่าไถ่ไอจีครั้งนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวสมรักคำสิงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะของแชร์กลโกงค่ะกับการแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียที่แชร์กลโกงติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะหลากหลายวิธีที่แฮกเกอร์นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการฟิชชิ่งข้อมูลการหลอกขอรหัส OTP ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์หลักไม่ว่าจะเป็นการสวมรอยแอคเคาท์บัญชีเพื่อที่จะนำไปขอยืมเงินเพื่อนสำหรับคนดังที่มีผู้ติดตามจำนวนมากค่ะแอคเคาท์บัญชีอาจถูกนำไปขายต่อเพื่อผลประโยชน์ทางการตลาดหรือแม้กระทั่งการเรียกค่าล่าสุดค่ะสมรักคำสิงนะคะนักชกเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยพาลูกสาวเข้าแจ้งความหลังจากบัญชีอินสตาแกรมถูกแฮกเรียกค่าไถ่เพื่อนเห็นว่ามวยของมวยเราครับมวยของมวยเราไปแล้วกลับมาขายอย่างนี้มันเรียกค่าไถ่จากข้อมูลเราเรียกค่าไถ่ที่เราเนี่ยคือแฮกของเราไปแล้วแล้วก็มาเรียกเก็บเงินเก็บเราประมาณนี้ครับสมรักคำสิงนักชกเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยพยายามอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวที่ถูกแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมเพื่อเรียกค่าไถ่เป็นสิ่งที่สมรักบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการแฮกเรียกค่าไถ่แบบนี้ที่ลูกสาวสมรักถูกแฮกเรียกค่าไถ่ในการคืนบัญชีอินสตาแกรมถึง400ดอลลาร์ขโมยของเราไปแล้วครับแล้วก็
เอามาขายให้เราคืน400 US ดูนะครับเลขค่าถ่ายเลขค่าถ่ายถ้าเราไม่จ่ายมันถ้าไม่จ่ายตามนี้มันก็ลบรูปแล้วก็ไอทีมันก็ใช้ไม่ได้เลยนางสาวรักวันนี้คำสิงหรือเบสลูกสาวสมรักที่เป็นยูทูบเบอร์มีผู้ติดตามบัญชีอินสตาแกรมกว่า 260,000 คนบอกถึงความน่ากลัวของการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของแฮกเกอร์รายนี้ว่านอกจากจะแฮกบัญชีอินสตาแกรมของเธอได้แล้วยังส่ง direct message หรือข้อความส่วนตัวไปหาน้องชายเธอเพื่อส่งข้อความเรียกค่าไถ่เธอสงสัยว่าแฮกเกอร์รู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนในครอบครัวใครเป็นน้องชายของเธอที่จะสามารถส่งข้อความไปเรียกค่าไถ่ได้กดลิงก์กดเข้าไปแล้วมันจะให้ล็อกอินเข้า IG อะค่ะแบบว่าใส่ชื่อกับรหัส IG เราพอใส่เข้าไปปุ๊บอะค่ะพอหนูกลับเข้าไปใน IG หนูอะมันก็เด้งออกก็คือโดนแฮกไปแล้วใช่ไหมใส่ยูในพาสเวิร์ดแต่ว่าของหนูมาแปลกหน่อยคือตัวแฮกเกอร์ค่ะเขาทักมาใน IG ของน้องชายหนูคือเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันนะคะเหมือนเขารู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าหนูเป็นพี่น้องกันเขาทักมาว่าให้หนูมาซื้อต่อแล้วเขาจะคืนให้แล้วหนูไม่ตอบกลับแล้วเขาก็มีการโพสต์สตอรี่คันนี้คือลูกใน IG เหรอใช่ค่ะอันนี้คือ IG หนูโพสว่าโพสเนี่ยค่ะให้ใครซื้อสนใจซื้อต่ออะไรเงี้ยข้อความเรียกค่าถ่าย400ดอลลาร์ที่แฮกเกอร์ส่งผ่านน้องชายเพื่อให้เธอจ่ายเงินแลกกับการคืนบัญชี Instagram เธอนิ่งเฉยหลังจากนั้นไม่นานบัญชี Instagram ของเธอเริ่มถูกลบรูปภาพประกาศขายบัญชีในราคา500ดอลลาร์พร้อมๆกับการโพสต์ภาพและข้อความที่สร้างความเสียหายให้เข้าใจว่าเธอเป็นคนโพสต์โดยการถูกแฮกบัญชี Instagram ของเธอเริ่มต้นจากเธอได้รับข้อความทางอีเมลว่าบัญชี Instagram ที่เธอใช้มีปัญหาเนื่องจากการโพสต์ภาพข้อความที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ส่งลิงก์ให้เธอกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่น user และ password ของบัญชี Instagram จากนั้นไม่นานบัญชี Instagram ก็ถูกแฮกก็คือเกิดขึ้นตอนประมาณ 2:00 กว่าๆค่ะมีอีเมลเข้าว่าให้แบบว่ากรอกแพลตฟอร์มว่าเราละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะมันเราโพสไม่เหมาะสมอ่ะค่ะเราก็เลยต้องเข้าไปกรอกแพลตฟอร์มแล้วคือหนูอ่ะคือตัวเนี้ยค่ะเข้ามาทางอีเมลหนูเลยไม่ได้เข้าทาง Instagram อ่ะถ้าคนอื่นโดนจะเข้าทาง Direct IG Instagram เลยเพราะว่าหนูอ่ะโดนจ่อเข้ามาในเมลค่ะแล้วก็พอหนูกรอกไปแล้วอ่ะคือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะหนูเข้าไป IG แล้วมันก็เด้งออกมาเลยค่ะแล้วหนูกลัวว่าถ้ามันนานกว่านี้ค่ะหนู IG หนูจะแบบโดนขายเพราะว่าเขาอะทักมาขู่เขาว่าเขาอาจจะขาย IG หนูแฮกเกอร์ส่งข้อมูลมาใช่เขาส่งข้อมูลมาว่าให้หนูซื้อแล้วเขาจะคืนให้แล้วหนูไม่ซื้อไม่ตอบกลับแล้วเขาก็โพสต์เขาบอกราคาไหมเขาบอกว่า400ค่ะ400ดอลลาร์ใช่แต่เขาเอาไปโพสต์500ดอลลาร์ค่ะใช่ค่ะเขาเอาไปขายต่อแล้วก็มีการโพสต์ด่าประเทศไทยค่ะใช่โพสใน IG ใช่ค่ะก็โพสรูปเขาเป็นธงชาติไม่รู้ธงชาติใครอะค่ะตุรกีใช่ค่ะพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.แนะนำให้สังเกตว่าหากบัญชีโซเชียลมีเดียมีปัญหาจริงจะได้รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันซึ่งจะไม่มีการส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแต่หากมีการส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนั่นหมายถึงการถูกฟิชชิงหรือตกเหยื่อออนไลน์ของแฮกเกอร์ที่จะได้รับยูเซอร์และพาสเวิร์ดส่วนตัวแฮกเกอร์จะเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดและถือครองบัญชีโซเชียลมีเดียหากเป็นบัญชีที่มีผู้ติดตามไม่มากแต่เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือจะถูกนำไปสวมรอยยืมเงินแต่หากมีผู้ติดตามจำนวนมากก็จะถูกเรียกค่าไถ่ไม่มันจะดูว่าคนที่คนตามมาเยอะไงเพราะว่าพอโดนปุ๊บเขาก็อยากได้คืนมันก็มาก็เหมือนเขารู้ด้วยค่ะว่าหนูเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะเขาพยายามที่จะแฮกยูทูบหนูด้วยเพราะว่าในนี้มันจะมีตอนแรกมันจะมีลิงก์ยูทูบอย่างเงี้ยค่ะอยู่หน้าไอจีอยู่แล้วเขาก็พยายามแฮกทุกอย่างเลยแต่ว่าหนูปิดไว้ทันมันก็เลยลามไปสองไอจีที่โดนก็จะดูไอจีหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยของน้องก็จะมีผู้ติดตาม260,000กว่านะครับทีนี้ก็จะใช้วิธีการอย่างนี้แหละครับส่งอีเมลหรือ direct message มานะครับแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นแพลตฟอร์มนั้นๆอย่างกรณีนี้เป็นของไอจีนะครับ
ก็จะอ้างว่าบัญชีมีปัญหาถูกปิดภายใน48ชั่วโมงนะครับถ้าไม่อยากถูกปิดก็ให้ล็อกอินก็คือให้กดลิงก์เนี่ยสีฟ้าเนี่ยนะครับกดไปแล้วเนี่ยนะครับคือลิงก์ฟิชชิ่งกดไปแล้วปุ๊บมันก็จะหลอกให้ใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดบางทีเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลลับของเราเหยื่อหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยนึกว่าเป็นของจริงก็จะใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดพอใส่ไปแล้วปุ๊บเท่ากับแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงตัวบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าแล้วปุ๊บเขาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสนู่นนี่นั่นทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถเข้าได้คือจริงๆเนี่ยถ้าแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเนี่ยจะแจ้งความผิดปกติเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ในตัวแอปพลิเคชันนะครับจะขึ้นเป็นตัวสีแดงอาจจะขึ้นที่ตัว security หรือ privacy แล้วแต่ละอันนั้นอ่ะมันจะเป็นของจริงก็ให้เข้าไปกดตรงนั้นแล้วค่อยแก้ไขกรณีที่มาเป็น direct message หรือเป็นอีเมลแล้วให้กดลิงก์อย่างเงี้ยครับนะให้สันนิษฐานในเชิงลบไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นแฮกเกอร์นะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปรีบร้อนไปหมดครับแล้วถ้าเกิดว่าถูกแฮกแล้วนะครับ ครับ สามแจ้งนะครับ1แจ้งเพื่อนช่องทางไหนก็ได้ว่าเราอ่ะถูกแฮกนะ IG หรือ Facebook หรือแล้วแต่ไม่ของเรา2เนี่ยแจ้งไปที่ตัวแพลตฟอร์มนั้นๆคือการรีพอร์ตเพื่อที่จะเขาจะเอาคืนให้เรานะครับอันที่3คือมาแจ้งตำรวจเพื่อที่จะให้สืบสวนดำเนินการว่าคนร้ายหรือแฮกเกอร์เนี่ยเป็นใครครับไม่นานมานี้การแฮกบัญชี Instagram เคยเกิดขึ้นกับจ้าจ๋าพิมรตาเดชอุดมนักแสดงชื่อดังโดยแฮกเกอร์ใช้วิธีการเดียวกันคือการส่งลิงก์ฟิชชิ่งตกเหยื่อออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่น user และ password ของบัญชีโซเชียลมีเดียโดยพบว่า IP address ที่ใช้ในการก่อเหตุอยู่ที่ประเทศตุรกีเหมือนกับกรณีของลูกสาวสมรักคำสิงที่แฮกเกอร์อ้างว่าอยู่ที่ประเทศตุรกีแต่ปัจจุบันก็มีเทคนิคการสร้าง IP address ปลอมเพื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นพื้นที่ก่อเหตุได้เช่นกันช่วงที่3ของแชร์กลโกงกับการอ้างว่ามีการปฏิบัติภารกิจลับของอดีตข้าราชการปปท.คนหนึ่งค่ะที่หลอกเช่ารถแล้วนำไปขายต่อช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เป็นหลักฐานในการขอเช่ารถโดยอ้างถึงการปฏิบัติภารกิจราชการลับแต่กลับนำรถที่เช่าไปจำนำและขายต่อทางอินเทอร์เน็ตมีบริษัทให้เช่ารถหลายแห่งถูกหลอกในรูปแบบเดียวกันรถหายไปถึง15คันอ้างราชการลับลักรถขายไปทำงานสืบสวนไปทำคดีอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยเหมือนเราก็เลยตายใจก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบวันที่8ถึงวันที่12ก็คือ5วันแรกทีเนี้ยหลังจากที่ตกลงกันแล้วเนี่ยเขาโทรมาแล้วเขาก็บอกว่าพี่ยังทำงานไม่เสร็จเลยพี่ขอเช่าต่อถึงวันที่21ได้ไหมก็เลยบอกว่าได้เพราะว่าตอนนั้นรถมันว่างก็คือรอบแรกจ่ายมาเต็มแต่รอบ2ก็คือทยอยโอนให้เราแล้วเราก็โทรไปแจ้งกับเขาเสร็จปุ๊บเขาก็แบบว่าพี่ยังเบิกงบไม่ได้เลยยังเบิกงบรับไม่ได้เลยอะไรทำนองนี้ค่ะแต่เราก็รอก็โทรมาอีกบอกว่าขอเป็นเย็นได้ไหมพี่จะได้จบงานไปเลยเราก็ได้ก็โทรไปโอเคพี่ได้เพราะเขาพูดจาดีแล้วเขาก็ไม่เคยขาดการติดต่อเลยการอ้างถึงการปฏิบัติราชการลับเพื่อขอเช่ารถโดยนำบัตรประจำตัวข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.มาเป็นหลักฐานถึงแม้จะมีการขอขยายระยะเวลาเช่ารถแต่ไม่โอนเงินให้ตามข้อตกลงโดยอ้างว่างบประมาณลับของปปท.ยังไม่อนุมัติทำให้เจ้าของรถเช่าคนนี้ตายใจยอมให้เช่ารถถึงแม้จะพบความผิดปกติจากการตรวจสอบ GPS ว่ารถที่เช่าไป
ถูกจอดไว้แทบไม่ได้ใช้งานก็เลยสงสัยว่าทำไมเขาเช่ารถเราไปแล้วรถมันไม่ใช้งานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเขาก็บอกว่าพี่ไม่ค่อยได้ใช้นู่นนี่นั่นก็เพราะแล้วเขาก็เลยแบบว่าอยากขอจะเข้ากรุงเทพแต่วันที่21ทีเนี้ยวันที่20ก็ดู GPS ล่าสุดข้อความที่เขาส่งมาก็คือเขาพูดว่าให้ไปรับรถที่จุดที่ตั้ง GPS พอดูที่รถเนี่ยรถมันถูกเคลื่อนตัวแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ลาดบุรีเพราะว่าตอนนั้นรถจอดอยู่ที่เขาย้อยเป็นที่ที่แบบเป็นตึกอพาร์ตเมนต์ค่ะตอนก่อนหน้านี้เคยให้คนไปดูว่าทำไมรถมันถึงจอดว่ารถมันยังอยู่ไหมก็ยังอยู่ปกติเราเริ่มแบบสงสัยแล้วเราก็เลยให้คนไปดูจริงๆปรากฏว่าจุดที่ตั้งตรงนั้นอ่ะก็คือไม่เจอรถเหมือนเขาทอด GPS ไปแล้วพี่แล้วก็ทิ้งลงข้างทางอะไรเงี้ยจุดเนี่ยมันนิ่งแล้วก็พอหลังจากนั้นอ่ะมันก็ดับ GPS มันก็ดับเพราะมันจะอยู่ได้แค่วันอะไรนะครับในระหว่างที่ให้เช่ารถ3วันแรกเจ้าของรถเช่าได้ติดตามรถไปยังสถานที่ GPS แจ้งพิกัดพบว่ารถยังจอดอยู่ตามปกติแต่เมื่อถึงวันนัดส่งรถคืนพบแต่สัญญาณ GPS แต่รถหายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ให้เช่ารถหลายรายที่ข้าราชการปปท.คนเดียวกันตระเวนเช่ารถมากกว่า15คันในวันเดียวรถส่วนมากจะไปจอดตรงไหนพิกัดที่เขาที่หนูคุยกับคนเสียหายนะเขาก็ว่าจอดตรงนั้นเราก็จอดที่ตึกที่หนูไปดูก็คือที่เขาย้อยนะใช่ให้เขาไปดูกล้องที่ร้านว่ามันมีรถหนูไปไหมมันมีรถคันไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้ตำรวจเขาทำเรื่องแล้วก็ขอดูกล้องไปจะต้องไปจอดที่นั่นแทบทุกคันที่หนูคุยกับเขาเนี่ยที่ขบวนการที่กัดมันไปอยู่ตรงนั้นที่ขบวนการนี้ไปโดยข้อมูลมาจากผู้เสียหายด้วยกันใช่ค่ะที่ระบุว่า GPS ใช่เพราะเขาก็ดูอยู่แล้วมันไปอยู่ตรงเนี้ยครับหลายๆคันว่าเหมือนมีคนเข้ามาร้องเรียนแล้วนะประมาณ15คันใช่ก็คร่าวๆมันน่าจะ15รายหรือว่าเป็นผู้ประกอบการมันมากกว่านั้นค่ะมันมากกว่านั้นมากกว่าใช่มันมีทั้งรถบ้านมันมีทั้งบริษัทคือเขากระจายกันไปค่ะคนนึงที่ไปเจอที่คาแคร์ที่นึงอะค่ะเอาไปจำนำเหรอใช่เอารถไปจำนำอีกทีนึงที่คาแคร์เนี้ยค่ะคนที่ไปจำนำนี่เป็นบาทผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้ชายกี่บาทจำนำกี่บาทแล้วแต่คันค่ะแต่ว่าคันเนี้ยที่พี่ที่หนูคุยเนี่ยเขาเป็น BM ครับไปจำนำคันนี้ 100,000 บาท 100,000 บาทไม่มีหลักฐานไม่มีจำนำตัวรถพอไปเจอตัวเขาก็ให้คืนเขาก็บอกว่ามีคนเอามาจำนำแค่นั้นก็รถคันนึงอ่ะพี่คันเป็นล้านอ่ะแล้วหนูยังผ่อนไม่หมดเลยตอนนี้แม่ยังผ่อนไม่หมดมันมีหลายคนที่เป็นตัวละครในเนี้ยค่ะคือเหมือน2คนเนี้ยเขาแค่มาเช่าแล้วก็เอาไปส่งต่อให้ผู้ชายคนนั้นอีกคนนึงซึ่งผู้ชายคนเนี้ยอาจจะแบบเป็นคนไปปล่อยรถต่ออีกทีนึงอ่ะค่ะทางปตท.เขากำลังจะเรียกตัวแต่ว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่ได้มาที่ทำงานไม่ได้มาทำงานเพราะล่าสุดเขาน่าจะมาวันอังคารจากนั้นจากวันอังคารเราก็พอพุธพฤหัสเนี่ยเขาลาต่อมาเขาก็ลาจนเรื่องอ่ะมันเริ่มกระจายแล้วคือเขาเริ่มรู้แล้วทางผอ.เขาน่าจะทราบแล้วมั้งค่ะพันตำรวจโทวันนพสมจินตนากุลเลขาธิการปปท.มีคำสั่งให้ข้าราชการที่ถูกกล่าวหาออกจากราชการไว้ก่อนส่วนการเช่ารถเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่มีนโยบาย work from home หรือทำงานที่บ้านส่วนการปฏิบัติราชการนอกสถานที่จะต้องมีการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหากไม่มีรถและจำเป็นต้องเช่าต้องแจ้งกลุ่มงานพัสดุดำเนินการเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถร่วมกันแชร์ทุกคนของคนโกงได้เป็นประจำทุกวันเสาร์20:30และสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมถึงไฮไลท์แต่ละช่วงสำคัญของรายการได้ในทุกช่องทางออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนโกงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Liveรวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ